ที่นี่นะคะคำชะโนดวังน้ำเขียวค่ะบริเวณกว้างขวางแล้วก็มีจุดให้ไหว้สักการะตามศรัทธานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิหารเทพวิมานตรงนั้นนะคะทุกคนจุดนี้ก็จะมีรูปปั้นสัญลักษณ์ของพญานาคสีม่วงนะคะทุกคนตรงนี้เย็นนะคะตรงนี้เขาก็ทำเป็นอ่างน้ำนะคะแล้วก็มีรูปปั้นพญานาคอยู่นะคะทุกคนใต้ต้นโพหรือต้นไทรนี่แหละต้นไทรใหญ่มากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นต่อนะคะจุดนี้เป็นจุดวิหารแก้วนะคะสามารถสักการะบูชาขอพรได้นะคะทุกคนสีเนี้ยหนูชอบสวยนะสีอะไรเนี่ยสีอิฐสีอิฐชมพูเหมือนที่ลำพูนนะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะชาวคำชะโนดนะคะวังน้ำเขียวนครราชสีมานะคะทุกคนบริเวณนี้จะเป็นสะพานสุขนิรันดร์บันดาลทรัพย์นะคะซึ่งเราจะไปชมพญานาคนะคะที่เขาบอกว่าสวยมากเราข้ามสะพานแล้วนะคะทุกคนสะพานก็จะประดับด้วยดอกไม้นะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเรามาถึงจุดที่เป็นถ้ำนครบาดาล นะคะที่วังน้ำเขียวนะคะทุกคนเขาทำเป็นถ้ำนะคะเรียนแบบเป็นถ้ำสีข้างในเป็นสีแบบว่าสีฟ้าน้ำทะเลนะคะทุกคนบรรยากาศข้างในเหมือนเราอยู่ในถ้ำบาดาลยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแล้วจุดที่แพรลี่ให้ดูเนี่ยจะเป็นเพชรพญานาคนะคะทุกคนสีม่วงสีเหลืองนะคะมีหลากหลายสีมากนะคะทุกคนก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเพชรนะคะเพชรเยอะมากอันนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงแล้วก็มีข้างมีนักท่องเที่ยวนะคะมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็กำลังพอดีนะคะข้างบนก็จะเป็นเพดานเหมือนมีแบบหินงอกหินย้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพญานาคนะคะ5เศียรนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นแม่ย่าศรีนครบาดาล นะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนองค์นี้ก็เป็นพญานาคพญานาคีสีขาวนะคะสวยข้างในก็จะมีแสงสีเสียงครบเลยนะคะเข้ามานี่รู้สึกขนลุกเลยนะคะทุกคนสายมูไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะทุกคนข้างในก็จะประดับด้วยพญานาคตัวเล็กๆนะคะเยอะเลยแฮร์รี่ก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้นะคะทุกคนเพราะว่ามาทั้งทีนะคะข้างในเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะทุกคนก็แวะเวียนมาได้นะคะที่นี่เขาก็เปิดแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะทุกคนมีที่จอดรถให้ดีเลยทีเดียวนะคะทุกคนบรรยากาศข้างในแบบชวนเคลิบเคลิ้มมากรู้สึกได้พลังนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกจากถ้ำนครบาดาลแล้วค่ะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วค่ะบรรยากาศข้างนอกนี้ก็ประดับสวยงามมากๆค่ะรู้สึกขนลุกมากๆเลยค่ะทุกคนขนลุกจริงๆคือเมื่อสักครู่นะคะแพรลี่ได้เข้าไปกราบไหว้สักการะขอพรกับ
องค์พญานาคที่อยู่ข้างในนะคะประทับใจมากเสียงเพลงเสียงอะไรกลิ่นธูปควันธูปรู้สึกได้รับพลังนะคะทุกคนสวยงามมากๆทุกคนต้องมานะคะมาสักการะท่านนะคะที่คำชะโนดวังน้ำเขียวนะคะทุกคนตอนนี้แพรี่ก็อยู่ด้านนอกแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปชมพญานาคสีฟ้านะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดสุดท้ายนะคะที่มากราบไหว้สักการะปู่อนันตนาคราชนะคะทุกคนคาถาท่องเมื่อลอดใต้ท้องปู่นะคะนาคีนาคานาเมตานาโมพุทธายะนะคะเดี๋ยวเราไปลอดใต้ท้องปู่กันนะคะนาคีนาคานาเมตานาพุทธายะนาคีนาคานาเมตตานาพุทธายะสาธุเป็นยังไงบ้างคะคำชะโนดวังน้ำเขียวค่ะที่เที่ยวแห่งความศรัทธาไหว้ปู่ย่าลอดท้องพญานาคนะคะแพรลี่ก็ไปลอดท้องพญานาคขอพรเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนที่นี่นะคะชื่อว่าพุทธยานอุทยานวังน้ำเขียวนะคะทุกคนตั้งอยู่ที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดโคราชบ้านเรานี่เองนะคะบริเวณโดยรอบนะคะเต็มไปด้วยต้นคำชะโนดและต้นไม้นานาชนิดนะคะให้ความสงบร่มเย็นนะคะบรรยากาศคล้ายๆกับคำชะโนดที่อุดรธานีเลยนะคะทุกคนแต่เราไม่ไปถึงอุดรนะคะไปถึงแค่โคราชแล้วก็ได้มากับสักการะปู่กับย่านะคะองค์พญานาคที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนไฮไลท์นะคะต้องลอดท้ององค์พญานาคนะคะทุกคนซึ่งแพรี่ได้ดำทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนแพรี่ก็ได้กราบไหว้สักการะนะคะพญานาคที่คำชะโนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขอตัวปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะรู้สึกอิ่มเอมมีพลังนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนมาถึงท้ายคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แพรี่มีอาร์ชาแนลด้วยนะคะถ้าไม่พลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับตอนนี้แพรี่ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ